สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาเย็บผ้ากันต่อนะคะเป็นการเย็บผ้าแบบพื้นฐานนะคะที่เราควรจะต้องรู้ไว้เอาไว้ซ่อมแซมสำหรับเสื้อผ้าต่างๆหรือไม่ก็จะเป็นการเย็บชิ้นงานง่ายๆนะคะตัวนี้เรียกว่าตะเข็บเย็บหุ้มหรือตะเข็บหุ้มผ้านะคะการเย็บตะเข็บก็คือการเย็บผ้า2ชิ้นนะคะให้เชื่อมติดกันอันนี้ก็สมมุติว่าเป็นชิ้นงานนะคะที่เราต้องการเชื่อมผ้า2ชิ้นติดกันหรือไม่ก็เป็นการซ่อมพวกตะเข็บขาดพวกนี้นะคะก็สามารถใช้วิธีการเย็บนี้วิธีการเย็บตะเข็บแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ทั้ง2ด้านได้นะคะเราจะใช้ด้านผิดด้านถูกได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวตะเข็บอะค่ะเขาก็จะมีความงามเฉพาะของเขาอะนะคะทีนี้มาดูวิธีเย็บกันค่ะก่อนอื่นก็ซ่อนปมได้นะคะอันนี้นี่คือผู้ทำมีความประสงค์ที่จะใช้รอยตะเข็บนะคะที่เป็นด้านผิดเอาไว้ใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซ่อมเสื้อซ่อมแซมเสื้อผ้าที่จะใช้ตะเข็บที่ไม่เห็นเส้นได้ก็จะใช้ด้านที่อยู่ด้านในนะคะอันนี้แตกต่างกันดังนั้นเวลาซ่อมปมได้เราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะซ่อมปมได้ไว้ตรงจุดไหนเราเพราะว่าเราจะใช้ด้านไหนนะคะอันนี้ผู้ทำก็คือซ่อนด้านปมได้ด้านในเพราะว่าเราจะใช้ด้านนอกโชว์เส้นได้นะคะการเย็บวิธีนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะแทงเข็มจากตัวด้านหลังมาด้านหน้านะคะโดยการทำมุมคล้ายๆทะแยงอะค่ะเห็นไหมคะระยะห่างก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณสักครึ่งเซนกำลังดีนะคะหรือว่าประมาณสัก3มิลนะคะก็กำลังดีเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใช้ในการเย็บซ่อมตะเข็บขาดตะเข็บเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะต้องเย็บถี่นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเย็บชิ้นงานเพื่อที่ว่าเราจะโชว์เส้นได้นะคะเย็บชิ้นงานให้ติดกันเฉยๆนะคะก็เย็บห่างนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวิธีการเย็บตะเข็บนะคะก็มีหลากหลายวิธีผู้ทำเคยเย็บมาหลายแบบนะคะอย่างเช่นตะเข็บแบบเย็บภายนอกนะคะหรือไม่ก็จะเป็นตะเข็บริมผ้าห่มนะคะแล้วก็ตะเข็บเข้าถ้ำแล้วก็จะเป็นตะเข็บแบบปักเดินเส้นหรือว่าตะเข็บถอยหลังนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะว่าอยากจะทำแบบไหนยังไงถ้าเกิดว่าคนสนใจวิธีเย็บตะเข็บอื่นๆนะคะก็ดูลิงก์ข้างใต้คลิปของเราได้นะคะสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะของเราก็มีหลากหลายยังไงก็ติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ
อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผู้ทำจะใช้ด้านนี้นะคะเขาก็จะมีลวดลายของเขานะคะอันนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นงาน2ชิ้นนะคะผ้า2ชิ้นสำหรับด้านในเดี๋ยวไปดูด้านในกันเขาก็จะเป็นตะเข็บทั่วๆไปเห็นไหมคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำวิธีนี้ก็สามารถใช้เป็นซ่อมตะเข็บเสื้อผ้าได้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะแชร์วิธีการในการเย็บริมผ้าบางๆนะคะให้กับทางผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ